ยับกันเป็นลูกระนาดเพื่อสั่งสอนตัวการให้ท้ายแก๊งป่วนขบวนเสด็จนั่นคือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์พ่อทูลหัวของบ่าวนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์หรือตะวันทะลุวังกับพวกต้องถูกดำเนินการขั้นเด็ดขาดเอาผิดจริยธรรมฐานปล่อยปละละเลยให้ลูกสมุนแสดงพฤติกรรมมิบังควรต่อขบวนเสด็จ504การกระทำเช่นนี้สังคมไทยรับไม่ได้เริ่มจากความเคลื่อนไหวของกลุ่มนายแทนคุณจิตอิสระแท็กทีมกับนายนิยมนพรัตน์หรือเคสามถุยนางกัลยาณีจูปรางหรือป้ายุทธยากลุ่มสีดาจะไม่ทนและนายทันกวินรัตวัฒน์อังกูลในฐานะแนวร่วมเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เพื่อสอบจริยธรรมที่มีความร้ายแรงต่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลกรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายประกันของนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์หรือตะวันแกนนำกลุ่มทะลุวังในการกระทำอันเป็นการแสดงพฤติกรรมมิบังควรต่อขบวนเสด็จ504การให้สัมภาษณ์ให้ร้ายประเทศไทยและการพูดโกหกทั้งนี้สอดคล้องกับพฤติกรรมของพรรคก้าวไกลในคดีล้มล้างการปกครองเข้าข่ายซอกกรอนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องจนมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เชื่อมโยงให้เห็นถึงการกระทำที่ต่อเนื่องมีส่วนสนับสนุนและสัมพันธ์กันและกันของนายพิธาพรรคก้าวไกลและผู้ที่เคลื่อนไหวซึ่งนายพิธาได้แถลงต่อศาลอาญาในการรับเป็นนายประกันให้นางสาวทานตะวันว่าจะทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลเพื่อให้ปฏิบัติตนตามเงื่อนไขของศาลและจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่ตามที่กฎหมายรับรองไว้แต่กลับกลายเป็นว่านางสาวทานตะวันหนึ่งในการกระทำอันเป็นการแสดงพฤติกรรมมิบังควรต่อขบวนเสด็จ504โดยการพยายามขับรถยนต์ด้วยความเร็วเพื่อไปให้ทันขบวนเสด็จจนตำรวจต้องสกัดกั้นมิให้แทรกเบียดเข้าไปในขบวนอันอาจก่อให้เกิดอันตรายได้รวมทั้งการแสดงกิริยาก้าวร้าวมีพฤติการไม่สมควรในการบีบแตรรถเสียงดังยาวนานการตำหนิมีปากเสียงและต่อว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งล้วนแต่เป็นพฤติการที่สร้างความสะเทือนใจให้คนไทยทุกหมู่เหล่านอกจากนี้นายพิธาได้เคยอภิปรายในสภาในลักษณะยกย่องนางสาวทานตะวันว่ามองตาแล้วเห็นพี่พิมพ์ลูกสาวผมอยู่ในนั้นย่อมเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองโดยมิชอบกับเด็กไม่เว้นแม้แต่บุตรสาวของนายพิธาเองยังทำร้ายลูกสาวได้ลงคอเพราะรอยพิมพ์ดิจิตอลจะเป็นสิ่งที่สร้างตราบาปให้กับเด็กที่ถูกอ้างอิงตลอดไปดังนั้นการกระทำดังกล่าวข้างต้นเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายและจริยธรรมรวมทั้งพฤติการที่ชอบพูดโกหกซ้ำซากและการสัมภาษณ์ในลักษณะให้ร้ายประเทศของนายพิธาหลายเรื่องที่กระทบต่อศีลธรรมและภาพลักษณ์อันดีของสภาผู้แทนราษฎรเช่นการให้สัมภาษณ์หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยต่อสื่อต่างประเทศการกลับมางานศพพ่อไม่ทันการติดสติกเกอร์ช่องยกเลิกมาตรา112การวาดภาพลอกเลียนแบบงานของโมเน่เป็นต้นรวมทั้งการนำเด็กเยาวชนขึ้นเวทีปราศัยในลักษณะมีข้อความเกลียดชังอีกด้วยซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นแบบอย่างที่ไม่เหมาะสมกับเยาวชนและประชาชนทั่วไปนอกจากนี้นายสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษากรรมาธิการการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรเดินทางมายังกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อขอให้ผบช.น.แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและพิจารณาการกระทำของตะวันว่าเข้าข่ายคุกคามอาฆาตมาตร้ายตามมาตรา112และ113หรือไม่รวมถึงขอให้มีการพิจารณาและวินิจฉัยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องประสานไปยังศาลยุติธรรมว่าการกระทำดังกล่าวผิดเงื่อนไขการให้ประกันตัวด้วยหรือไม่เพื่อนำไปสู่การเพิกถอนการประกันตัวทั้งนี้นายสนธิยาระบุว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ตะวันแสดงพฤติกรรมดังกล่าวซึ่งส่วนตัวมองว่าตะวันมีความเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับนายพิธาเนื่องจากก่อนหน้านี้นายพิธาได้ให้การช่วยเหลือทางคดีด้วยการเป็นนายประกันให้กับตะวันรวมถึงยังเคยไปให้กำลังใจตอนแบมตะวันอดข้าวอดน้ำประท้วงอีกด้วยดังนั้นนายพิธาต้องตอบให้ได้ว่ารู้เห็นเป็นใจกับการที่ตะวันแสดงพฤติกรรมก่อกวนขบวนเสด็จใช่หรือไม่